ดูทุกคนได้เห็ดหนังไก่อ่ะเฮ้ยอันนี้มันไม่มันนี้มันเป็นเห็ดหนังไก่ที่แบบที่อร่อยกว่าเห็ดหนังไก่อ่ะทุกคนอันนี้คือในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าล่ำปานแกปะล่ำปานแกปะนะคะอันนี้จะไม่มีขนดูอันนี้คือจะอร่อยกว่าเห็ดหนังไก่อีกทุกคนโอ้โหดีมากปะหาต่อจ้ะโอ้โหดูดอกในบานบานจะไม่รู้จะบานยังไงแล้วจ้ะบีผู้ปล่อยให้เห็ดบานโอ้โหทุกคนดูดอกใหญ่เบ้อเล่อเลยอะดูนะคะ ใหญ่มากอะใหญ่แบบสวยมากเนื้อโอ้โหก็ปล่อยไปเนี่ยแหละเออให้ดำรงต่อไปไปจ้ะนี่บีเจอเห็ดไอ้นี่เห็ดปลวกฝรั่งทุกคนเห็ดปลวกฝรั่งนี่จ้านี่อุ้ยทากหรือเปล่าไม่เหลือทากโอ้โหทากกินอะโอ้โหกลวงเดี๋ยวจะให้ดูว่าเห็ดปลวกฝรั่งเป็นยังไงนี่นะคะก็ใครเคยดูก็คงจะจำได้แหละตรงนี้จะเป็นแบบว่าแป้งๆขาวๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่นี่คือแบบว่ากลวงมากดูทากเอาคืนเข้าไปเอาคืนเข้าไปขออภัยนะจ๊ะไปเอื้อเดินผ่านดูเห็ดมะนาวคือสวยมากทุกคนดูเห็ดมะนาวความแห้งนี่จ้ะประมาณนี้โอ้ยดอกนี้แก่แล้วนี่อ้าวหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงหุ้ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะโอ้ยผู้ปล่อยเห็ดบานนี่อีกดอกนึงโอ้มันไม่ได้ขึ้นโอ้ยอันนี้นิ่มจ้ะไม่เอาไม่เอาอันนี้นิ่มเอาไว้เนี่ยแหละแต่ว่าเนี้ยขออภัยนะฮะโอ้โหหนอนเสียดายทุกคนหนอนเต็มเลยแล้วก็จะเอาไว้ด้วยกันนี่เอาไว้ด้วยกันแบบนี้นะนี่ค่ะปะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดไส้เดือนทุกคนเนี่ยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดไส้เดือนนะนี่เห็นไหมน่าจะใช่ไหมเพราะว่าที่สวีเดนเขาเก็บกินกันแต่ว่าบีก็ไม่ชัวร์เนาะก็ไม่ได้เก็บนะฮะนี่โอ้โหทุกคนเรามาถึงดงเห็ดขมโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหเก็บเลยจ้าโอ้ดอกเห็ดขมขาโอ้โหขาดูขาดูเอ้ยอันนี้ก็หักไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอะเพราะว่าขามันจะเปราะมากเนี่ยดีมากเลยเห็ดขมนู่นข้างหน้าอีกนี่จ้ะนี่โอ้ยอันนี้คือดีนี่โอ้ยขาทุกคนขาใหญ่มากความขาแดดก็แดดนะนี่จ้ะนะเขี่ยดูก็จะมีน้ำนมออกมานี่โอ้โหดูข้างหน้าเลยเต็มโอ้โหยืนงงในดงเห็ดขมเยอะมากนู่นเต็มโอ้จริงๆวันนี้กะจะมาเก็บเห็ดพึ่งหวานนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ออกทุกคนมันเริ่มที่จะออกแล้วแหละพูดถึงอะแต่คือยังไม่ได้สักดอกโอ้โหทุกคนขาโอ้โหโอ้โหสวยมากอะเดี๋ยวดูนะนี่ดูมอสความเขียวของมอสนี่ตัดกันแบบโอ้โหสวยดูนี่จะออกมาเนี่ยเพียบเลยโอ้แต่ว่าเล็กๆก็รอก่อนอันนี้ไม่ควรจะเก็บแต่ก็ขนาดนี้แหละกำลังกินอะแต่ก็นี่ขาสวยมากสวยโอ้ยนี่ถ้าสมมติว่ามีน้ำเนี่ยนะ
เห็ดโอ้โหเห็ดทุกอย่างคงจะแบบเต็มป่าเต็มป่าจริงเห็ดขมนี่คนฟินก็ชอบนะฮะก็ชอบเนาะเขาจะเอาไปทำแบบว่าสลัดเห็ดสลัดเห็ดโอ้โหดูจ้ะอุ้ยเกือบเยียบเดี๋ยวขออภัยติงนี่น่ารักมากโอ้ยนี่ข้างหน้าโอเคไหมไม่มีแดดแล้วโอเคนี่จ้ะนี่โอ้โหนี่เพียบเลยอ่ะกำลังขึ้นเนี่ยเยอะเลยทุกคนเยอะเลยนี่เดินเดินอาจจะเหยียบได้จริงๆเพราะว่ามันกำลังขึ้นโอ้โหดูจ้ะชอบความขาแบบขาใหญ่มากทุกคนอันเนี้ยคือกินได้ปิกกุโรสกุปิกโรสกุนะคะอันนี้ก็มีน้ำนมเนี่ยอันนี้ไปแกงใส่หน่อไม้อร่อยมากนี่จ้ะเดี๋ยวน้ำนมออกเดี๋ยวนะแป๊บนี่รอผลิตน้ำนมแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะเนี่ยเห็นนะเห็นนะน้ำนมขาวๆอ่ะอันนี้ถ้ามีเยอะอ่ะบีชอบเก็บไปแกงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เจ้าเห็ดขมโอ้โหโอ้เดี๋ยวอู้เยอะมากเลยโอ้นี่ยังไม่ถึงจุดพีกันเนี่ยเดี๋ยวรอจุดพีกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเก็บเอาแบบนี้ไปก่อนนี่ฟึบโอ้โหเยอะโอ้ยเห็ดขมอันนี้ต้องต้มประมาณแล้วแต่คนชอบเลยนะถ้าชอบขมก็ต้มแบบน้ำเดียวก็พอแต่ถ้าไม่ชอบขมก็ต้มแบบสองสามน้ำไปเลยจ้ะโอ้ยอุ้ยน่ารักอุ้ยนี้เน่าเห็นไหมดำใช่เน่าเอียงซ้ายโอ้โหทุกคนดูข้างหน้าสิดู โอ้ยดีงามแต่ว่าอันเนี้ยมีเจ้าของดูเจ้าของเห็นไหมเจ้าของดอกนี้มีเจ้าของไม่แตกค่ะไม่แตะแล้วก็เอาไว้ให้เจ้าของเขาแล้วดอกนี้นี่โอ้ยสวยงามอ้าวจะเต็มตะกร้าละเก็บแค่ตรงนี้เนี่ยเห็ดขมเนี่ยนี่ดอกกำลังกล้องอ่ะทำไมไม่โฟกัสละโอเคดอกกำลังพอดีเลยอ่ะโอ้ทุกคนยังไม่ถึงที่พีคเลยอ่ะโอ้นี่แค่หัวม้วนนั่นน่ะอุ้ยอันนี้มีเจ้าของเอ้ยถ้าเยอะแบบนี้ก็ปล่อยให้เจ้าของปล่อยให้เจ้าของนี่หักเลยดอกนี้นี่อู้ข้างหลังอีกนี่เดี๋ยววนมาขออภัยอย่าเพิ่งมึนหัวนะจ๊ะดึงดึงดึงเมื่อกี้ข้ามมาไงนี่โอ้ยสวยงามทุกคนดูนี่เดี๋ยวขอเก็บดอกนี้ก่อนนี่นี่ถ้าแอบกินน่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่โอ้ยสวยงามดูความสีแล้วก็มอสแล้วเราก็จะมาต่อตรงนี้ช่วงนี้ฝนก็จะตกทุกวันเห็ดก็จะแบบเชื่อเถอะว่าเยอะเชื่อเถอะว่าเยอะปีนี้แต่เพียงแค่ว่ามันช้ากว่าประเทศอื่นเขาประเทศอื่นเขาเก็บหมดทุกคนก็ดูที่ประเทศอื่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมามันที่ฟินแลนด์กันต่อป่ะโอ้ยความนุ่มโอ้โหดูตรงนี้สิเดี๋ยวทุกคนอันนี้มีทั้งสองเห็ดเลยอันนี้ก็คือปิกกุโรสกุนี่นะคะปิกกุโรสกุแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเห็ดอย่างอื่นด้วยแล้วก็ปิกกุโรสกุเห็นไหม
สวยงามนี่จริงแต่ว่าไอ้แบบนั้นน่ะเราไม่เก็บโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้เห็ดขมเต็มเลยอ่ะยิงกระปุกอ่ะว้าสวยมากจึงสวยงามเห็นไหมเก็บนี่อู้อันเนี้ยไม่คิดว่าจะได้หรอกเพราะขึ้นลานี่ไอ้แบบเนี้ยก็เก็บไว้นี่เราแค่นี้ไอ้ที่กำลังขึ้นก็จะขึ้นนู่นอุ้ยอุ้ยนี่ดอกเล็กขายาวก็เอาเอ้าทำไมกล้องวันนี้ไม่โฟกัสโอเคนี่ทุกคนกล้องโฟกัสตามแสงนะเนี่ยตอนนี้มืดมาแล้วจ้ะอันนี้โอเคไหมได้อยู่หักเลยเนี่ยโอ้โหข้างหน้าอุ้ยสวยงามนี่ฝั่งนี้ล่ะได้ไหมได้โอ้โหโอ้เยอะทุกคนนี่เดี๋ยวคันนี้ไม่เอาดอกใหญ่แล้วนะดอกบานดอกบานไม่บริโภคแล้วพี่เอาเฉพาะดอกเล็กก็เอานี่ดูเต็มเลยโอ้เอ้าอันนี้ขึ้นลาอันนี้ขึ้นลาเอ้ากล้องนี่อันนี้นี่โอ้ยขออภัยกล้องไม่ใช่กล้องนะโทรศัพท์หรือโทรศัพท์เราจะไปแล้วโอ้ยนี่จ้ะนี่มันต้องเอาดอกแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ดอกเล็กๆแบบนี้น่ารักนี่เอาข้างๆให้มองข้ามดอกใหญ่ไป โอ้โหเดี๋ยวข้างหน้านี่ต้องย่องเบาเลยจ้ะไม่ใช่ข้างซ้ายก็มีจึ้งขออภัยเนี่ยเวียนหัวเอาดอกนี้ไหมเอาทำเองตอบเองเอาโอเคไอ้แบบเนี้ยก็รออันนี้เอาไหมเอานี่เล็กอุ้ยนี่ไงข้างในนี่โอ้ยสวยงามเดี๋ยวนี่อุ้ยนี่ไงนี่ก็หักง่ายๆหลุดง่ายๆแล้วข้างหน้าแล้วล่ะทุกคนเยอะมากเลยดูกำลังจะขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเล็กๆเนี่ยวันนี้ขึ้นลานี่ขนาดไม่ค่อยมีฝนนะเนี่ยยังขึ้นลาเลยงงโอ้ดูข้างหน้าอันนี้คือ paradise oh, this is my paradiseอุ้ยขึ้นลานี่นี่เดี๋ยวจะเขียวมอสสวยมากโอ้โหสวยเราก็จะดอกเฉพาะดอกนี้ทุกคนสวยมากโอ้โหตรงนี้ผู้ดีก็สวยอีกดูความจริงดูความมอสโอ้โหกลุ่มหน้านี่โอ้โหทำไมมันเยอะล่ะนู่นน่ะใช่หมดเลยเต็มไปหมดเลยเห็ดนั่นน่ะนู่นจ้ะเห็ดน่ะโอ้นี่เดี๋ยวเราจะดอกนี้โอ้โหมอสสวยมากนุ่มแค่เข้าป่ามาเจอมอสนี่ก็ดีใจแล้วทุกคนเอาจริงเพราะว่าสวยงามมากอันนี้เลือกเอาก่อนทุกคนเลือกเอาเลยจ้ะเจ้าดอกไหนดอกระบาดโอ้ยเห็ดจ้าเห็ดดอกระบาดนี่ก็โอเคนี่โอ้โหดูฝั่งนี้หักเลยนี่โอ้ยดีนี่เห็ดขมออกเร็วมากเร็วจริงๆนี่นี่จ้ะเดี๋ยวจะไปหน้าหรือไปขวาเดี๋ยวไปขวาก่อน
นี่ขึ้นล่ากันเยอะโอ้ยไปหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวนี่ต้องเดินดูดีๆจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเหยียบอันนั้นขึ้นลาเดี๋ยวดูอะไรข้างหน้าทุกคนดูโอ้โหเห็ดน้ำหมากอะเบลเลอร์เลยเดี๋ยวจ้ะดอกอะแต่ว่ามันแก่แล้วนะแต่บีไม่ได้เก็บนะคะนี่เห็ดน้ำหมากดอกเบลเลอร์เลยสวยมากอย่าเพิ่งลุกดูหันขวาโอ้โหแล้วก็เห็ดขมนู่นเห็นไหมเห็ดขมอะใช่หมดเลยโอ้ยเดี๋ยวเราดูเห็ดน้ำหมากตอนนี้สิอันนี้เขาเรียกว่าอิโซฮาเปโรโอ้โหทุกคนโอ้ยดูนี่โอ้ขาความขาโอ้ใหญ่มากเลยดูแขนบีโอ้ยครึ่งแขนน่ะดูดอกข้างหน้าสิดอกข้างหน้าว่าไงโอเคหรือเปล่าโอเคจะให้เก็บไหมเนี่ยโอเคอยู่ดูสวยมากโอ้ยโอ้ยจะบอกว่าตะกร้าเต็มตะกร้าเต็มอ่ะทุกคนนี่ได้สองดอกนี้เต็มเลยแต่ว่าดูข้างหน้าเนี่ยโอ้โหบียังไม่ได้ไปไหนเลยดูจ้าความสวยงามจริงนี่โอ้โหสวยงามมากเราก็จะเก็บดอกนี้นี่หันมาซ้ายโอ้ยอยากให้เห็ดแบบนี้มีที่บ้านเราเนาะที่เมืองไทยอะทุกคนมีไหมเนี่ยเห็ดขมเนี่ยไม่น่าจะมีนะมีว่าเนาะเนาะไม่น่าจะมีนี่ค่ะโอ้ยฟินฟินแลนด์อันนี้คือลิงอนเบอร์รี่นะคะนี่ลูกสีแดงอีดูโอ้โหมุมนี้ทุกคนสุดท้องก็ลองจ้ะนี่ไงคือลาเนี่ยนะโอ้โหข้างหน้าทุกคนคงจะพอแค่นี้แหละบีว่าเพราะว่าเยอะมากเห็ดขมอะดูขาเดี๋ยวเอาดอกนี้ได้ลายหยิบแล้วมอสก็ขึ้นมาตามดูทุกคนดูฝั่งนี้ดูอันนี้ไปหน่อยนี่อุ้ยอย่าล่วงนะลูกจึงดูค่ะนี่เก็บอุ้ยคงต้องหักไปแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตัดอยู่ดีเต็มเห็ดขมเต็มเราไปให้พี่นานาแกงให้กินโอ้โหทุกคนจ้าแต่ถ้าแบบเนี้ยบีจะดึงถ้าดอกใหญ่อะคือถ้าขาใหญ่จะดึงนี่แล้วก็อย่างงี้ดึงแล้วก็นู่นดึงโอ้โหสวยเนาะทุกคนโอ้ยโอ้เดี๋ยวข้างหน้านะเดี๋ยวดูข้างหน้านี่แบบดูค่ะโอ้เยอะทุกคนจ๋าเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเอานี่เพราะว่าสวยจัดนี่น้องเรียกนี่ไปด้วยโอ้ยทำไมมันขาใหญ่มากเลยอะทุกคนดูบีแบบเนี่ยแหละเวลาเข้าป่าเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรไงขาเล็กขาใหญ่ดอกเล็กดอกใหญ่ดอกตุ่มดอกบานอะไรอย่างเงี้ยเจอเห็ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้โหนี่คือแบบว่าตรงเนี้ยได้น้ำเพราะว่ามันเกิดที่แบบว่าเป็นมอสใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยแบบได้น้ำเนี่ยตรงเนี้ยทุกปีอะเยอะ
เกิดที่เดิมทุกปีเพราะว่ามันก็มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เนาะขึ้นลงขึ้นลาอะไรเงี้ยมันก็ดอกแก่ตรงนั้นมันก็ขึ้นตรงนั้นนั่นแหละโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยวดูช้าๆนะดิง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 ดูนะคะใช่หมดเลยนะเห็ดอ่ะมาดูดิ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 โอ้เยอะโอ้ทุกคนดูอันนี้ไปดึงข้างตะกร้ามาเมื่อกี้ดูยาวเป็นเมตรเลยยาวมากอ่ะเดี๋ยวจะทำประติมากรรมให้ดู จะทำประติมากรรมให้ดูนี่เลี้ยวขวานี่โอ้โหฮักโอ้ยหยิบทีก็ขึ้นมาแบบเยอะมากเนี่ยนะทุกคนนี่ดู นี่ดอกนี้อุ้ยฮักเราต้องดึงเพราะตอนนี้เราจะเอาขายาวๆไปประกวดไปประกวดไปประกวดอันไหนคือแบบว่าขาสวยสุดโบดมานะคะอันไหนเป็นผู้ชนะดูจ้ะคนดูเห็ดอะไรทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะแล้วทำไมเห็ดพึ่งหวานไม่เยอะแบบนี้เห็ดพึ่งหวานเยอะแบบนี้โอ้โหมันนี่ทุกคนแต่ว่าไอ้เนี่ยคงไม่ได้เอาเนาะเนี่ยจ้ะห้าดอกเนี่ยคงไม่ได้เอาเพราะว่ามันเยอะนี่ปะเดี๋ยวเราไปรวมกลุ่มกันโอ้คลิปนี้คงยาวเฟ้ยใครชอบคลิปเก็บเห็ดยาวๆคอมเมนต์มาบอกกันนะคะเนาะบีจะได้รู้ว่าชอบคลิปแบบว่ายาวประมาณไหนอะไรอย่างนี้จะได้เก็บให้ดูแบบยาวๆนี่โอ้โหดูจ้ะชิงนี่ประติมากรรมเราแล้วก็ถ่ายรูปโอเคปัญหาตอนนี้คือว่าจริงมันเดี๋ยวนะบีขอจัดการกับตรงนี้ก่อนทางเราคิดว่าต้องเอาดอกใหญ่ออกเพราะว่าดอกใหญ่เราสามารถถือได้แล้วเราก็จะเสียบแบบนี้เล็กๆเล็กๆ ลงไปนี่อ้าวมันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมล่ะบีทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะเอาหมุนเอาดอกใหญ่ออกเดี๋ยวตะกร้าก็จะคว่ำแม่ตะกร้าใหญ่บีเมียในรถน่ะนู่นรถจอดอยู่นู่นไกลๆนู่นบีไม่คิดว่ามันจะมีไงเราก็เลยต้อง โอ้ใครอยากจะมาช่วยประดับตกแต่งอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวนี่ขายจะขายใครถ้าอยากซื้อบ้างนะใครถูกไม่แพงเนี่ยตะกร้าละ10บาทเอาไปเลยนี่จ้ะแล้วก็2ดอกแถม2ดอกทุกคนดูจ้ะโอ้ยน่ารักมากความไปค่ะน่าจะกลับแล้วมั้ยแต่ว่าเดี๋ยวบีจะพาแวะไปดูเห็ดขมอีกกลุ่มนึงก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนเพราะเมื่อกี้บีเดินไปไม่สุดไงทุกคนป่ะเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยดูนี่ข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหดอกนี้ข้ามมาได้ไงเนี่ยโอ้ยข้ามมาได้ไงเนี่ยถ้าจะสวยขนาดเนี้ยนะนี่เด้อโอ้ยต้องหาที่ให้อ่ะแบบเนี้ยอันนี้คือนางงามอันนี้คือคนได้รับตำแหน่งเนี่ยต้องขึ้นข้างบนนี่เห็นไหมโอ้โหป่ะไปจ้ะหนูข้างหน้าโอ้นี่ต้องเรียกหลับตาเนี่ยโ
โอ้ทุกคนสวยมากโอ้โหมันจะอดใจเก็บไหวไหมเนี่ยทุกคนดูค่ะมีแต่ดอกแบบมีแต่ดอกสวยๆงั้นเลยอ่ะและแล้วก็วางตะกร้า ความพอไม่เคยมีอยู่จริงถ้ามาเก็บกระบี่ไม่เคยอุ้ยอันนี้ขึ้นลานี่โอ้โหความพอคืออะไรโอ้ทุกคนเดี๋ยวดูข้างหน้านะดูโอ้ใครมาปลูกเนี่ยตอนนี้ก็ประติมากรรมนี่ก่อนนะโอ้โหน้ำลายไหลบีเอาไปไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเอาไปไม่ได้จริงๆเอามือก็เก็บจริงเนาะอย่างที่ทุกคนบอกจริงต้องเอาถุงมาด้วยเนี่ยคือแบบเอาถุงเผื่อมาเอาเฉพาะเล็กๆ ก็พออันนั้นขึ้นล่ะโอ้ยนั่นไม่ได้อันนี้อันนี้โอเคอุ้ยขาอุ้ยขาคนไม่ได้เก็บอ่ะนู่นหนาข้างหน้าหนุนไปเรื่อยเลยนู่นไปเรื่อยเลยโอ้ยเราก็มานี่จ้ะแค่นี้ก็พอสวยงามปัญหาก็มาอีกแหละ ทุกคนจ๋านี่ไหนล่ะมันไม่ได้นะได้ไหมนี่ดอกสุดท้ายพอดีแล้วก็สองดอกไปกะกลับกันดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเดินต่อนี่นะมีตะกร้าคว่ำอ่ะเดี๋ยววันหลังบีจะพามาเก็บใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเลยดีไหมคะขอเสียงหน่อยจ้าทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วแล้วก็ลากันไปด้วยกับการเปิดคลิปแล้วก็ปิดคลิปในเวลาเดียวกันนะคะก็นี่เลยทุกคนที่ได้มาคือแบบดีงามมากอย่างที่บอกไปเนาะบีกะจะมาดูเฉยๆไงแล้วมันมีเหตุก็เลยเก็บเก็บอะไรอย่างงี้คือมันผ่านไม่ได้จริงๆทุกคนคือผ่านไม่ได้จริงๆโอ๊ยสุดมากก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าวีจะพาไปเก็บเห็ดอะไรนั้นก็รอดูนะคะที่ฟินแลนด์ตอนนี้เห็ดกำลังออกทุกคนแต่ก็ดีใจนะคือแบบว่าเห็ดเพิ่งหวานไม่มีแต่คือแบบมีเจอเห็ดขมมาคือซึ่งเยอะมากเยอะจริงๆเนาะวีไปแล้วคลิปนี้นะคะวีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะอัพรัวๆนะจ๊ะเห็ดออกแล้วที่ฟินแลนด์วีไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพร้อมกับบ๊ายบายมีความสุขเข้าป่าก็จะมีความสุขพอไปทำงานล่ะก็สุขเหมือนกัน